ผมถูกคุณบังออนนะครับหัวหน้าหน่วยงานราชการเรียกรับเงินครับเมื่อ2เดือนที่แล้ว 30,000 บาทแต่ที่ผมเอะใจนะครับเพราะบัญชีผมโอนไปอ่ะมันเป็นชื่อลูกสาวของเขาครับสรุปคุณโดนเรียกเงินไป 30,000 บาทนะยังไม่หมดแค่นั้นครับเอาหลังจากครั้งนั้นน่ะผมเพิ่งโดนเรียกเก็บเงินอีก 50,000 บาทครับแบบนี้มันบีบมันเกินไปหรือเปล่าครับผมไม่ค่อยสบายใจอะครับก็เลยอยากมาแจ้งพวกพี่ไว้ก่อนนะครับผมเข้าใจแล้วครับเดี๋ยวจะรีบตรวจสอบให้เลยนะครับครับผมเข้าเรื่องเลยแล้วกันที่พวกผมเชิญคุณมาในวันนี้ก็เพราะว่ามีคนรายงานมาว่าคุณมีพฤติการทุจริตเรียกรับเงินที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างรวมเป็นเงินกว่า 80,000 บาทเลยนะครับดิฉันทำการจัดซื้อจัดจ้างจริงตามเอกสารที่มีค่ะดังนั้นจะมาบอกว่าดิฉันเรียกรับเงินเนี่ยดิฉันขอปฏิเสธค่ะถ้ากล้าปฏิเสธแบบนี้เรามาตรวจสอบกันดีกว่าครับว่าคุณบังออนเนี่ยบริสุทธิ์จริงหรือเปล่าแล้วนี่ใครเป็นคนมาแจ้งหรอคะอ่ะต้องเป็นบริษัทที่ได้รับการว่าจ้างมาให้บำรุงอาคารใช่ไหมคะคือถ้าเป็นพวกนั้นเนี่ยน่าจะต้องกลับไปคุยกันหน่อยอะค่ะเป็นใครกันหรอคะถึงกล้าปักปั๊มดิฉันแบบนี้คุณไม่ต้องพยายามหาว่าเป็นใครหรอกครับเพราะว่าเราปกปิดตัวตนของพยานเป็นอย่างดีเพื่อความปลอดภัยของตัวพยานเองครับมีแค่คนมาแจ้งอ่ะไม่น่าจะใช้เป็นหลักฐานได้มากพอนะคะคุณบังออนครับนี่คือเอกสารการเดินบัญชีของผู้ร้องเรียนยอดเงินจำนวน 30,000 บาทได้มีการโอนให้กับลูกสาวของคุณครับแล้วลูกสาวของคุณก็ได้นำเงินนี้ไปจ่ายค่าเทอมถือว่าเป็นการนำทรัพย์สินไปใช้ส่วนตัวนะครับก็นั่นมันแค่เงินก้อนแรกเองค่ะแล้วตอนนั้นลูกสาวดิฉันก็ต้องการใช้เงินจริงๆก็แค่ยืมมาใช้ก่อนเองค่ะยังไม่หมดแค่นี้หรอกครับเพราะว่าทางเราได้หลักฐานเสียงที่เกี่ยวกับการวางแผนโกงเงินก้อนจำนวน 50,000 บาทด้วยคุณเปิดคลิปให้คุณบังออนเขาฟังสิ